เมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรบุคคลและการประกันสังคมของจีนออกมาระบุว่าจีนมีความคืบหน้าอย่างมีเสถียรภาพในด้านการประกันการมีงานทำและการประกันสังคมในที่ประชุมแหล่งข่าวที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง着力完善重点群体支持政策ในหลี่จงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรบุคคลและการประกันสังคมกล่าวว่าในช่วงเวลา12ปีที่ผ่านมาจีนได้สร้างโอกาสการทำงานใหม่เฉลี่ย13ล้านคนต่อปีช่วยเกษตรกรหลุดพ้นจากสภาวะยากลำบากเป็นจำนวนกว่า30ล้านคนสถานการณ์การมีงานทำโดยรวมถือว่ามีเสถียรภาพในหลี่จงยังกล่าวเน้นว่าการส่งเสริมการมีงานทำอย่างมีคุณภาพสูงและเต็มที่นั้นถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนรัฐบาลจีนจะทุ่มเทกำลังในการผสมผสานนโยบายส่งเสริมการมีงานทำกับมาตรการทางการคลังมาตรการด้านการเงินและเศรษฐกิจมหาภาคอื่นๆเข้าด้วยกันเสริมสร้างกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาของการมีงานทำปัจจุบันทั่วประเทศของจีนมีจำนวนผู้เข้าร่วมการประกันในด้านต่างๆเช่นการประกันชราภาพขั้นพื้นฐานการประกันการตกงานการประกันการบาดเจ็บจากการทำงานโดยรวมแล้ว 1,074 ล้านคน 245 ล้านคนและ 301 ล้านคนตามลำดับอัตราครอบคลุมของบัตรประกันสังคมอยู่ที่ 98%